จากที่เรานัดหมายกันนะคะที่ว่าวันนี้ครูเทนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้มาให้พวกเราดูก่อนที่จะนำไปสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เดี๋ยวครูขอให้ครูเทนแจกแผนให้ครูแต่ละท่านดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะรบกวนครูนะคะช่วยดูแผนการสอนของครูอินเทนนะคะแล้วเราจะได้ช่วยกันหาจุดที่จะพัฒนาแล้วก็จุดที่ควรจะเติมเต็มแผนการสอนให้มันสมบูรณ์ยังไงบ้างนะคะครูปัชญาดาก็มีอะไรจะส่งของดิฉันนะคะก็อยากจะขอเพิ่มเติมในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้นะคะแล้วก็ตัวชีวะสำหรับตรงนี้นะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะก็จะเพื่อพัฒนาเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของจำนวนเต็มนะคะเนาะค่ะขออนุญาตที่ถึงแผนการสอนของครูเทนนะคะเนื้อหามีความเหมาะสมมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แบบฝึกหัดมีความเหมาะสมกับตัวบทเรียนหรือตัวเนื้อหานะคะส่วนสิ่งที่จะแนะนำในสิ่งที่ครูเทนควรจะพัฒนาต่อในเรื่องของแผนการสอนอันนี้ก็ควรจะเพิ่มในเรื่องของสื่อที่สามารถอธิบายเรื่องการบอกจำนวนเต็มได้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงที่ตัวผมได้เข้าไปจัดการเรียนการสอนนะครับตามคำแนะนำของคณะครูในครั้งก่อนนะครับแล้วก็นำคำแนะนำนะไปพัฒนาในการสร้างสื่อนวัตกรรมขึ้น
ปใช้ในสำหรับการเรียนการสอนในระบบของจำนวนเต็มนะครับโดยส่วนตัวแล้วความรู้สึกของตัวผมเองนะครับยังไม่พอใจกับการเรียนการสอนในครั้งนี้นะครับเพราะยังมีเด็กบางคนแล้วก็บางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหานี้โดยจำแจ้งนะครับและแท้จริงครับขอบคุณครับการสังเกตการจากการเรียนการสอนของครูเทนนะคะก็อย่างแรกเจอก็ขอชื่นชมก่อนการในการทำกิจกรรมนะคะโดยที่ว่าเสริมในเรื่องของสื่อเข้าไปให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นนะคะอยากจะขอเสริมครูเทนอีกนิดนึงในเรื่องของการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้มากยิ่งขึ้นนะคะสรุปนะครับสำหรับการ PLC ในวันนี้เกี่ยวกับเราพูดคุยกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่องจำนวนเต็มของครูเทนซึ่งจากการประเมินในชั้นเรียนของครูเทนเนี่ยครูเทนคิดว่านักเรียนของครูที่ครูได้สอนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการใช้สื่อที่ได้ไปพัฒนานี่ก็ขอปิดการพูดคุยการร่วมกิจกรรม PLC กันในวันนี้ขอบคุณคณะครูทุกคนครับ